ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอัปเดตความคืบหน้าของการสร้างนกฮัสดีริงของเรานะครับตอนนี้มีอัปเดตความคืบหน้าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละสเต็ปนะครับอย่างแรกนะครับขอให้ดูอาร์ตตัวนกฮัสดีริงนี่ยังไม่ได้ติดกระดาษเงินกระดาษทองครับรอไว้ก่อนจะไปซื้อวันนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นส่วนฐานนะครับที่จะเอาไปที่จะรองรับตัวประสาทของเรานะครับนี่จะเป็นฐานครับนี่เปิดได้จะใส่สามารถใส่ฟืนเข้าไปในนี้ได้นะครับช่วงที่จะเผาศพก็สามารถนำศพไว้ในนี้ได้นะครับเผื่อเอาไว้ข้างบนประสาทแล้วศพจะตกลงมาจะไม่เป็นภาพที่สวยงามเอานะครับโอเคปิดไว้ก่อนนี่นะครับฐานของเราได้ปะได้ปะพอได้นะพอได้นี่ก็สเต็ปที่สองนะครับนี่จะเป็นส่วนหัวนกหัสดีริงนะครับตอนนี้ก็ได้ทำการแปะที่กระดาษเปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอาจจะดูไม่สวยงามนะครับเพราะว่าเป็นการแปะรองพื้นไว้ก่อนแค่นั้นเองนะครับยังไม่เสร็จนะฮะยังต้องแปะกระดาษเงินกระดาษทองอีกเนื้อครอบนี่เดี๋ยวก็จะมีปีกหนูนะครับเอ้ยไม่ใช่ปีกเขาเรียกว่าอะไรหงส์นี่คือหงส์งวงยังไม่ได้ทำเลยปล่อยไปก่อนไม่ทำนี่ครับนี่คงจะเป็นส่วนหัวนกหัสดีริงนะครับทำการปีกเรียบร้อยนี่ข้างในนะครับถ่ายไปดูข้างในนี่ทีกาวไปหมดละนี่เดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูครับตอนนี้ไม้มันหลุดไปนะครับเดี๋ยวค่อยทำใหม่ทำให้มันแข็งแรงเดี๋ยวจะว่าจะติดกลไกการขยับหัวกันด้วยนะครับจะทำให้คุณผู้ชมนะครับตัวนี้จะขายด้วยนะครับถ้าใครอยากติดต่อซื้อนะครับก็จะขายนะครับถ้าใครมาติดต่อซื้อนะจะขายให้นะครับราคาถูกๆเลยนะก็แอดเฟซมาได้นะครับเฟซอยู่ด้านล่างหัวมันอาจจะยาวๆนะครับแต่เดี๋ยวเห็นของจริงมันก็จะสมส่วนนะครับนี่มันเป็นการถ่ายเฉยเพราะว่ายังไม่ลงล็อกเนี่ยมันก็เลยดูแบบหัวยาวๆถล่มเลยมึงไอ้สัตว์หัวส่วนหัวนกเดี๋ยวก็จะใส่ที่เสียบไปเสียบกับหลอดนี้นะฮะโฟกัสเสียบกับหลอดปุ๊บท่านผู้ชมที่ซื้อไปจะได้ไปเสียบง่ายๆเลยประกอบง่ายๆเลยนี่เป็นส่วนฐานฐานนี้ยังไม่เสร็จนะครับยังต้องแปะอะไรอีกนะฮะอีกเยอะเลยใครอยากซื้อนะครับติดต่อผมมาได้นะฮะที่ Facebook ด้านล่างนี้เลยนะครับผมปล่อยนะฮะราคาถูกๆเลยไม่แพงครับแต่ไม่มีใครซื้อก็เก็บไว้นั่นแหละครับเก็บไว้ไม่เผาหรอกเสียดายนะครับใครซื้อไปแล้วไปลงคลิปเผาเดี๋ยวผมจะโปรโมทช่องให้เลยนะครับโปรโมทช่องให้เลยโอเคนี่คือความคืบหน้าทั้งหมดนะครับของวันนี้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆให้ดูเลยนะครับเนี่ยมันจะสมส่วนพอดีเลยเพราะว่าตัวประสาทต้องใหญ่กว่าเยอะตัวเยอะนกหัสดีริงหัวกุดเลยนี่มันอาจจะยังไม่สวยนะครับเพราะว่ายังไม่เสร็จนะสัตว์เลยวางให้มันตรงแป๊บนึงจะได้สวยเป็นไงสวยนี่วางหัวนกขัดแป๊บนึงวางยากซะเหลือเกินเพราะว่ายังไม่นี่วางคร่าวๆก่อนนะครับเป็นไงสูงเด่นเป็นสง่าโอ้โหอย่างเท่อย่างสวยโอเคครับสำหรับการอัปเดตความคืบหน้าก็มีเพียงเท่านี้ครับใครอยากซื้ออยากอะไรนะติดต่อมาด้านล่างเลยนะครับ Facebook ผมโอเคบ๊ายบาย